ประเด็นแรกครับกรณีที่นายสุเทพกับพวกนะครับได้พยายามที่จะมีการจุดระดมรวมถึงเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งโดยเฉพาะนายสุเทพกับพวกเนี่ยได้เดินทางไปที่กกต.ให้ฝ่ายของกกพ.ส.ได้เดินทางกกต.แล้วให้มีการเลือกตั้งโดยเฉพาะเดินทางเมื่อ17 ธันวาคม 2516เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เลื่อนการเลือกตั้ง2 กุมภาออกไปอีกนะครับออกไปก่อนซึ่งบางกกต.บางท่านโดยเฉพาะเมื่อวานก็มีการแถลงว่าอยากจะให้รัฐบาลรวมถึงกกพ.ส.เนี่ยกับกลุ่มนายสุเทพไปพูดคุยกันนะครับซึ่งลักษณะที่มีการบอกว่ากกต.เองก็สามารถจะมีช่องทางออกซึ่งผมเองเนี่ยได้ตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายแล้วก็ได้ดูช่องทางต่างๆที่มีการเสนอแนะว่าจะมีการเลือกตั้งออกไปอีกนะครับโดยเฉพาะ2 กุมภาพันธ์ 57เนี่ยปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆที่จะให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกนะครับเพราะการเลือกตั้งโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2510ระบุชัดเจนครับมาตรา108นี่คือชัดเจนว่ามาตรา108พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาผู้แทนราษฎรได้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45 วันแต่ไม่เกิน60 วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งนั้นและวันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรการกำหนดการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวในเหตุการณ์เดียวกันนะครับนี่คือมาตรา108ชัดเจนนะครับรวมถึงมาตรา6ที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับนี้ได้คือวันนี้นะครับกกต.จะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและที่สำคัญเป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งที่กกต.มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะมาตรา10เขียนไว้ชัดเจนว่ากกต.มีอำนาจจัดการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเองอย่าไปหลงประเด็นรวมถึงสิ่งที่คุณสุเทพได้พยายามเรียกร้องในลักษณะที่พยายามใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายแล้วจะลักษณะข่มขู่เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งออกไปอีกซึ่งมันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอันที่1 นะครับผมบอกว่าการขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายเราได้วิเคราะห์ตรงกันว่าขัดรัฐธรรมนูญอันที่2จะเป็นการสร้างปมปัญหามากขึ้นทําให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตทําลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและถ้ามีการเลื่อนไปก็ไม่มีกฎหมายใดๆยอมรับรัฐธรรมนูญก็ไม่มีบทบัญญัติรับรองไว้เท่ากับเป็นการยอมรับการดําเนินการของนายสุเทพและพวกที่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายทำให้เกิดวิบัติเกิดปัญหากับสังคมไทยและการความขัดแย้งเนี่ยไม่รู้จบการยืดการเลือกตั้งของนายสุเทพซึ่งวัตถุประสงค์ของนายสุเทพเนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาให้การแถลงว่าอยากเห็นด้วยกับกกต.เมื่อวานนี้ซึ่งผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์เองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งจะมีการประชุมกันวันที่21 ธันวาคมในวันพรุ่งนี้เพื่อจะมีมติว่าจะมีการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งในวันที่2 กุมภาพันธ์หรือไม่นะครับผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์ยึดประโยชน์ของประเทศชาติยึดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรวมถึงเมื่อมีการโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกาในการยุบสภา
และกำหนดวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57ชัดเจนแล้วคุณอภิสิทธิ์ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองคือต้องส่งเลือกตั้งแล้วเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ของคุณสุเทพและกลุ่มกบสแต่อย่างใดนะครับการเลือกตั้งโดยไปอ้างว่าตามที่คุณสุเทพอ้างว่าเพื่อจะดำเนินการให้เกิดความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนั้นผมเชื่อว่ากกต.เองก็มีกฎหมายรวมถึงยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมว่าการเลือกตั้งเนี่ยแล้วคุณสุเทพเองในนามกกต.เนี่ยก็สามารถตรวจสอบการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นภาคเอกชนก็ดำเนินการได้อยู่แล้วรวมทั้งเป็นกลุ่มการเมืองนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่การอ้างขอให้เลื่อนการเลือกตั้งไปอีกโดยอ้างว่าจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็เป็นแค่การจินตนาการของนายสุเทพกับพวกซึ่งผมก็มองอย่างอื่นไม่ได้ว่าถ้าเลือกตั้งออกไปแล้วนายต้องถามว่านายสุเทพกลัวจะแพ้หรือไม่รวมถึงท่านนายอภิสิทธิ์ไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยห่วงจะแพ้หรือไม่ถ้าไม่ห่วงนะครับและผมมั่นใจว่ากกต.สามารถจัดการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งไปด้วยความสงบเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายวันนี้อย่าอ้างนะครับว่าต้องการเลือกตั้งออกไปอีกโดยอ้างยกเมฆอ้างกฎหมายแต่ละบทแต่ละมาตรานั้นเข้าข้างตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและที่สำคัญการที่จะอ้างกฎหมายโดยพยายามจะยกออกพ.ร.ก.พระราชกำหนดบ้างเป็นการที่ผมมองว่าน่าจะเป็นการบีบบังคับรัฐบาลทำผิดกฎหมายและที่สำคัญบอกว่าที่อ้างเพื่อจะกำจัดคนคนเดียวอย่างเช่นพันตำรวจโททักษิณนะครับของกลุ่มนายสุเทพเนี่ยก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่ไม่มีความเสมอภาคกฎหมายไม่เคยเขียนนะครับว่าให้ดำเนินการลักษณะที่ต้องกำจัดคนคนเดียวเนี่ยแล้วต้องมีการเลือกตั้งการให้นายกลาออกแล้วให้นายกมาจากคนกลางและต้องให้มีสภาประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมเรียกร้องไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง5ท่านว่าท่านต้องทำตามกฎหมายโดยเฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา108และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับกฎหมายประกอบพ.ร.ก.ว่าด้วยการเลือกตั้งซึ่งเป็นอำนาจที่ของกกต.ที่จะจัดการเลือกตั้งและผมยังเรียกร้องว่าในการสมัครโดยเฉพาะบัญชีรายชื่อเนี่ยของสสบัญชีรายชื่อในวันที่23ธันวาคมในวันแรกรวมถึงการรับสมัครสสเขตในวันที่28ธันวาคม2566ในวันแรกเนี่ยกกต.เมื่อเห็นว่ายังมีกลุ่มผู้ประท้วงโดยเฉพาะกลุ่มนายสุเทพที่ยังเห็นต่างกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมอยากให้กกต.ได้พี่นาข้อเสนอที่ผมเสนอไปว่ากกต.มีอำนาจตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2550ให้ดำเนินการตามมาตรา20ขอให้ทหารซึ่งมีกำลังพลโดยเฉพาะพ.ร.บ.สูงสุดท่านยืนยันแล้วว่ามี 420,000 คนเนี่ยออกมาช่วยดูแลการเลือกตั้งการดูแลการสมัครนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบเขตในวันที่23ธันวาคมนี้รวมถึงวันที่28ถึง1มกราคม57นะครับรวมถึงการดูแลถึงการลงคะแนนของประชาชนในวันที่2กุมภาพันธ์2517จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นนี่คืออยากให้กกต.ได้ทำหน้าที่ของตัวเองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับไม่เช่นนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนเองเขาอยากเห็นอยากตัดสินอนาคตของตัวเองแล้วมีกลุ่มบุคคลเพียงจำนวนไม่มากที่เห็นต่างโดยเฉพาะกลุ่มนายสุเทพกับพวกเนี่ยที่อ้างมวลมหาประชาชนกลุ่มหนึ่งแต่วันนี้คน65ล้านคนเนี่ยจะตัดสินอนาคตของตัวเองใหม่โดยเฉพาะการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57มีผู้ใช้สิทธิ์ถึง48ล้านคนเศษเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะถือว่าวันนี้กกต.มีหน้าที่นะครับต้องดำเนินการถ้าไม่ดำเนินการผมถือว่านี่คือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่